ใช่เดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับกับ Fallout 4บวก72นะครับตอนที่3เนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะต้องแจ้งเผื่อไว้เนาะว่าถ้าสมมุติยอดวิวมันโอเคแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมพูดถึงนะยอดวิวก็เป็นหนึ่งในกำลังใจเนาะยอดวิวเยอะโฆษณาเยอะตังเยอะนะครับเอาตรงๆพูดแบบไม่อ้อมค้อมมันเป็นส่วนผสมหลักนะครับกำลังใจหลักเลยก็ว่าได้มากกว่าการโดเนทได้ซ้ำไปนะครับนั่นก็คือนั่นแหละสิ่งที่ผมพูดมาข้างต้นมันช่วยเติบโตนะครับในการทำช่องเราก็ยินดีที่จะทำต่อไปนะครับถ้าคนได้ความสนใจนะเป็นคนดูส่วนใหญ่ในช่องผมนะครับผมไม่ได้เอาช่องอื่นมาเป็นหลักนะครับเอาเฉพาะช่องผมเป็นหลักอย่างเดียวเลยถ้าเรทมันโอเคกว่าหลายๆคลิปหลายๆอย่างก็ยินดีทำให้เนาะถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าเกมยังคงสภาพความสนุกสนานไว้แบบนี้ไว้ได้ตลอดนะแล้วยิ่งหลังๆมันยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรายินดีที่จะทำไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับอันนี้บอกเผื่อไว้เลยเนาะแล้วก็ผมเอาเป้าตรงกลางออกนะครับกลับมาที่เกมนะเพื่อความฟินในการเสพบรรยากาศจะได้ไม่ต้องมีจุดมีอะไรมาแวบไปแวบมาบนจอแต่อาจจะลำบากในการเล่นนิดนึงแต่ก็จะพยายามนะครับโอเคกลับมาที่เควสหลักของเราผมอาจจะเริ่มทำเควส Build Crane Treasure Hunting in Quest Hunter for High ก่อนแต่ว่าต้องวางแคมป์ก่อนนะครับเราก็จะไปวางใกล้ๆกับตำแหน่งของอีกเควสหนึ่ง Second Helping ซึ่งเป็นเควสหลักทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่ผมก็คิดว่าจะปักแคมป์แถวนี้แหละตังค์6บาทจำเป็นต้องเสียแล้วล่ะครับ6แคปนะเราหามุมดีๆวางไว้หลังบ้านตรงนี้เลยรับรองไม่มีใครมาตั้งตรงนี้หรอกนะครับแล้วก็ทำการทรานสเฟอร์เหรอเดี๋ยวนะเราเอาของที่เราเก็บไว้กด V ค้างใช่ไหมโอเคผมจำได้ผมสร้างไว้แล้วแต่ว่าเราแบบไม่ได้เราเก็บมันไว้เราจะเอามันออกมาครับ Toggle Viewable Object เดี๋ยวนะ Switch to Modify ลองไปดูที่กำแพงหลังคาบันไดมันเราทำอะไรนะเครื่องปั่นไฟมันจะเป็นอยู่โหมด Quest ใช่ไหมตัวนี้แต่เราเก็บไว้1อันไม่ใช่เหรอว่าเราต้องสร้างใหม่จริงด้วยเพราะว่าเราย้ายบ้างเห็นไหมครับ Budget Store ไว้ 0% เห็นไหมอันนี้คือสร้างใหม่ป่ะหรือว่ายังไงบิวหนึ่งสแลตหนึ่งถ้าสร้างใหม่ก็ต้องเปลืองของใหม่สิแต่ยอมนะครับไม่เป็นไรมิกซิมัมบิวเขาสูงสุดที่1อันโอเคพอวางเสร็จปุ๊บก็เพื่อให้เควสผ่านนะผมไม่สนไปแล้วนะผมสนแค่เควสอย่างเดียวเลยเครื่องปั่นไฟแล้วเดี๋ยวค่อยมาศึกษาเรื่องระบบตรงนี้ทีหลังแล้วกันเนาะเซรามิกก็มี10กว่าอันแล้วครับอย่าวางข้างหลังแบบตรงนี้หลังต้นไม้ประมาณนี้กลัวคนอื่นเห็นเรียบร้อยครับแล้วก็แท็บสวิตช์ modify แล้วก็ทำการเชื่อมสายไฟแปะเข้าไปเรียบร้อยครับเชื่อมไฟเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งสัญญาณนะตรงนี้ต้องออกจากเมนูนี้ก่อนโหลดบอร์ดแคปเขาบอกให้เอาไส้ใส่เทปบอร์ดแคปนะครับเป็นในหอวิทยุแล้วก็กดฟังนะ build weapon workbenchเราจะลาทำวีปอนเบิร์กเบนที่ฐานไหมไม่ดีกว่าโหลดบอร์ดแคสเทปใส่เรดิโอทาวเวอร์หมายถึงบอร์ดแคสเทปตัวนี้โอเคแล้วก็เปิดใช้งานบอร์ดแคสทาวเวอร์ไม่ได้ตรวจจับบอร์ดแคสทาวเวอร์นะครับกรุณาใส่เทปเข้าสู่คอนเนคชั่นทาร์เก็ตเดี๋ยวนะทีเพิร์กอินสเปกก็นี่ไงผมทำป้ายไว้เปิดไฟใส่ต้องไปใส่ที่เรดิโอทาวเวอร์หรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่ปะต้องไปที่เรดิโอทาวเวอร์นู่นครับโอเคแต่ว่าแคมป์ผมตั้งไว้ตรงนี้เข้าใจเข้าใจแต่เราทำป้ายไว้เพื่อชวนโฆษณาอย่างเงี้ยเหรอแล้วเวลาเราจะเอาไปใส่เอาเทปไปใส่นี่ก็ต้องไปใส่ที่หอใช่ไหมงั้นไปที่หอก่อนนะครับส่วนเควสเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับมาก็ได้ Toggle Activeไม่สิ make only this active จะได้ไม่ต้องงงนะฮะแล้วเราก็ไปใส่เทปกันนะครับตอนนี้แบบผมโดนแรงสีที่แถบเลือดหนักมากอะแต่ไม่เป็นไรนะจุดในแผนที่นั่นคืออะไรครับพลเรือนชาวบ้านใช่ไหม
หรือหมายถึงแบบชาวโลกอ่ะผู้เล่นด้วยกันเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีโผล่ผ่านมาแล้วผ่านไปแป๊บๆมันจะมีจุดๆนะครับเนี่ยพวกกู้ซากอ๋อ NPC เหรอวันดีเขาไม่คุยไม่จาไม่มีอะไรคุยนายอ่านพวกมันมาก่อนบ้างไหมฉันก็ชอบอ่านอะไรเหรอบทสนทนาบักแน่เลยฉันชอบการอ่านฉันก็มีบ้างนะที่กู้ซากเจอมาน่ะแล้วอยากได้ไหมล่ะเอาก็ได้ครับหมายถึงเรื่องอะไรเหรอนิทานหวังว่าจะสนุกกับการอ่านนะ Backwoodsman ช่างตัดไม้หลังหักหลังแบบทำงานสุดจัดอะไรเงี้ยครับขยันมากนั่นนู่นนี่ระวังรังสีนะเราจะรีบไปที่หอก่อนนะครับมันอยู่สูงกันเนาะแหงละการจะตั้งหอสัญญาณที่ดีต้องตั้งไว้ที่มันสูงกว่าผู้อยู่อาศัยนะครับโอ้ยโหลดเท็กเจอร์ไปผมไปตั้งค่าระบบ Nvidia มาใหม่ครับมันให้มันแบบเล่นนุ่มขึ้นถือว่านุ่มจริงแต่ว่าอาจจะมีแปลกๆตอนที่มันโหลดเท็กเจอร์มาเป็นเซตๆอ่ะเนาะเอาแบบนั้นน่าจะสบายใจกว่านะครับดีกว่าให้เฟรมมันดรอปเป็นช่วงๆอันนี้ไม่ได้ไปที่เกมไปที่ผมไปตั้งมาเองถ้ามันแบบมันเป็นบ่อยก็คงจะต้องไปเอาออกแล้วก็ใช้แบบเดิมเล่นได้เหมือนกันจะลองใช้แบบนี้ไปเกาะแล้วกันนะครับเจอหอส่งสัญญาณแล้วครับ EMB 127 What the fuck โหลดเท็กเจอร์ไม่ทันอาการมันก็จะประมาณนี้นะฮะผมว่าใช้แบบเดิมดีกว่าใช่ให้มันมาทีเดียวไปเลยว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะทำให้เกมล่มได้นะครับอุ๊ยอุ๊เดี๋ยวๆเดี๋ยวเนี่ยมันโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันเนี่ยผมก็ว่าทำไมมันโล่งเกินไปโอ้โหงานนี้ใจเย็นใจเย็นเลยใจเย็นเลยจะเติมเลือดแล้วนะจะเติมเลือดแล้วนะเย็นไว้นะว่าละเย็นไว้มันเบลเจ็ดอุ้ยปนหัวเจ็บแขนครับตอนนี้ผมเจ็บแขนหลบไปเร็วเดี๋ยวเตลบอยก่อนหายตัวก่อนเร็วใช้เลยโอเคไม่ต้องหาเพื่อนหายตัวแล้วทิมแพ็กฉีดเข้าไปโอเครู้เรื่องหาไม่เจอแล้วใจเย็นหาไม่เจอผมเองก็เล็งไม่โดนเหมือนกันยิงปุ๊บเอ้ายังไม่โผล่นะครับก็ว่าแหละยิงปุ๊บมันจะโผล่ปั๊บช็อตปาลิเวอร์หยิบมาอุ๊ยมันจะมีความดีเลย์นิดนึงนะฮะเนื่องจากปิงเนาะแต่ก็เล่นได้ของระยะทางเซิร์ฟเวอร์โอเคอย่างนี้แหละไม่มีเป้าตรงกลางเนี้ยเพลินดีครับลำบากหน่อยแต่ผมโอเคผมชอบเฮดเช็ดแมวโอเคเข้าหอครับไปซิกเกเลตคาร์ตันEmergency Management ระบบจัดการตัวรีเลย์นะครับดาวเทียมฉุกเฉินการจัดการฉุกเฉินกรุณาติดต่อทีม National Catastrophe Relief Authority Office ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของสกอชในพื้นที่เข้าถึงเน็ตเวิร์ก SDS เชื่อมต่ออัพลิงก์ออนไลน์ Rover Unit Norman
เออเดี๋ยวนะเราต้องใส่เทปไม่ใช่เหรอก็มันบอกให้ใส่เทปตรงเมื่อกี้ผมกดตรงนี้งั้นเดี๋ยวนะโหลดบอร์ดเคสเทป into Rio Tower Active Connection ต้องไปใส่ใน Rio Tower ใส่เทปตรงนี้ไม่มีให้กดใส่เทปเหรออ๋อนี่ไงโหลดโฮโลเทปครับใส่เป็นเทปมันชื่อเทปว่า Broadcast Tape มีแต่คนชวนมาเล่นด้วยอ่ะใส่เข้าไปเปิดการใช้งานตัวส่งสัญญาณครับ Remote Connection Established Initiating Broadcast Pulse ดำเนินการถ่ายทอดสดตามคำขอหากใครก็ตามที่ต้องการจะเป็นนักล่าสมบัติมาหาเราที่ Crane Treasure Hunting Incorporate ตามป้ายไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสัญญาณฉุกเฉินถ่ายทอดสดออกไปแล้วฮะเออถ้ามีใครฟังใครมีใครได้ยินก็จะเชื่อเลยครับแล้วพอเขาเชื่อเขาก็จะออกตามล่าแล้วไปยังพิกัดที่เราเรียกมาอ่ะตอนนี้เหลือเควสเดียวแล้วกลับไปที่แคมป์กลับไปที่แคมป์ของคุณเพราะว่าเราปักแคมป์เอ้าแล้วเวรกรรมแคมป์ผมก็อยู่หลังนู่นน่ะเข้าใจฟิลลิ่งมันมาอยู่หลังบ้านเป็นที่มุมอับนะฮะมันจะไปตามป้ายที่เราปักไว้ใช่ไหมเวรกรรมก็ดีนะไปหลังบ้านจะว่าดีไหมก็ดีนะจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีอ่ะเราควรจะวาร์ปกลับไหมเนี่ยนี่ผมกดเปิดแมปอยู่นะฮะมาครับตัดสินใจวาร์ปมาเลยแล้วกันหนึ่งแคปเองมาเตรียมเปี้ยงปร่างได้เลยมันมากันแน่นะไปตั้งแคมป์ไว้หลังบ้านระวังครับสแกนสแกนไม่มีนะว่าไปนั่นไปดูไปดูรอแล้วก็ดูซิว่าใครจะเดินทางมาที่ป้ายบ้างผมว่าแล้วหลบหลังต้นไม้แล้วกันรอครับใครติดกับบ้างหลบในพุ่มหญ้ามันจะเห็นไหมเนี่ยยังไม่มีใครมานะฮะ Wait and see who the side draw in รออยู่ครับใกล้ๆเลยแล้วกันเพื่อความชัวร์ผมวางป้ายไม่ลึกไปไหนมั้งNVC มันหาทางเข้ามาไม่เจอมั้งหรือยังไงน่ะเห็นไหมเงียบมากเราควรจะไปรอกลางถนนไม่มีใครมาแล้วมั้งผมว่าเผลอๆเควสบั๊กไม่มีใครมาเลยท่านผู้ชมหรือต้องรออีกนานไหมเนี่ยนั่งรอแบบดื้อๆอย่างเงี้ยเหรอคือมันเป็นออนไลน์ด้วยไงมันสต็อปไม่ได้มันกดข้ามเวลาอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับทุกอย่างก็ให้มันเป็นไป มาละเครนแกอยู่ไหมบักนี่เลยที่ตามหาเครนรอมันเข้าเป้าก่อนครับภารกิจบอกให้รอก็รอไปนะ ได้ผลวางอย่างลึกก็ดันด้อนหาจนเจอเนาะไงต่อครับเราเจอเป้าหมายแล้วอ่ะก็ไปคุยกับมันปะเข้าไปอีกสิเพื่อนคุยเลยครับโว้วโว้วแกไม่ใช่เครนนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นเอาละสิรู้จักเครนเหรอเขาบอกนายเรื่องสมบัติที่เขาเจอสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมล่ะเครนเจอสมบัติแล้วเหรอให้ตายมันอยู่ไหนวะนายก็ไม่ต่างกับฉันหรอกเดาได้พอๆกันนายก็คือคนเดียวกันสถานที่ที่ล่าสุดที่เขาไปเจอก็คือที่บาร์ด้านล่างภูเขาจากวอล76 The Wayward ไม่ใช่เรื่องของนายไปให้พ้นเล่าอะไรให้ฉันฟังเรื่องเคลนได้บ้างถามหน่อย Probably not much more than you น่าจะไม่มากไปกว่านายหรอกเขามาอัปเปอร์ลาเชียไม่ได้กลับมาล่าสมบัติอะไรแบบที่ทุกคนเขาเข้าใจล่าสุดที่ฉันเห็นมันเขาพูดถึงโรงงานโกดังร้างเขาไม่ไปเก็บรายละเอียดแถวนั้นแต่มากไปกว่านั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไร
Where is he? ตาเธอละเขาอยู่ไหนเธอก็รู้พอๆกับฉันนั่นแหละล่าสุดที่พี่เจอตัวเขาก็ที่บาร์จากวอล76น่ะ The Wayward นะฮะบาร์ชื่อว่า The Wayward The Wayward huh The Wayward เหรอ Might be I paid ฉันอาจจะแวะไปดูหน่อยนะ Appreciate the tip ขอบใจที่ช่วยบอกที่ไม่ใช่เครน Good luck out here ขอให้โชคดีแล้วกันคนแรกไม่ได้ผลอ่ะคนที่2ครับถือตะบองมาแล้วพวกเรดิเคิลอิสระนะครับโอ้มากันแบบไปไปมาๆเนาะหาข้อมูลจนกว่าจะมีคนรู้จักเขาอะครับนี่ใส่เกราะแบนดิตมาเลยนะครับเครนออกมานะเฟยออกมาแกอยู่ไหนก็ออกมาคุยเลยแปะชื่อตัวเองไว้ที่ป้ายเหรอคิดบ้าเลยว่าเครนฮะผมไม่ใช่เครนเราไม่ได้มาคุยกันหลังเลือดหรือไม่ก็หุบปากไปซะเดี๋ยวThe hell you looking at? แกมองบ้าอะไรของแกเอาไปคุยอีกคนก็ได้คนนี้มันจะไม่ได้เรื่องเราจะไม่ร้องขอชีวิตถ้านั่นเป็นสิ่งที่แกร้องขอแต่ถ้าแกไม่ออกมาแกได้ร้องขอชีวิตนะคุยครับUkraine แกเครนเหรองั้นเหรอนี่ก็เป็นไอ้พวกกล้ามโตซะอีกเขาลือบอกว่าแกมีข้อมูลเรื่องบอสของเราที่บอสเราต้องการบอกมาว่าสมบัติอยู่ไหนแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับแกเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของทีมสเกลลักสองแต้มขอเดาว่าแกชื่อว่าเดวี่ใช่ไหมเดวี่ได้ข่าวว่าแกจะช่วยฉันฆ่าไอ้เปรตนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราตีเนียนเป็นพวกมันนะแลกเปลี่ยนกันหน่อยไหมฉันบอกตำแหน่งสมบัติแล้วแกบอกฉันว่าแก๊งของแกตั้งแคมป์อยู่ที่ไหนฉันจะพูดให้แต่ฉันต้องการจะเข้าร่วมทีมของแกจะไปสมัครที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้บอกทำการโจมตีเลยไม่สนใจฉันต้องการจะขวนหน้าพวกแกให้เป็นแผลเลยแล้วกันง่ายดีถ้ามีสเต็ง2ก็สามารถขู่ได้นะครับแต่เรามีลัก2ใช้ฆ่าลักแล้วกันนะฮะดาวชื่อเดวี่ใช่ไหมแกบอกว่าแกจะช่วยฉันกำจัดไอ้เปรตนี่ Excuse me ว่าไงนะHow does she know your name? มันรู้จักชื่อแกได้ไงวะ You are working together. แกทำงานด้วยกันนี่นะ What? อะไรนะเฮ้ยเปล่าแกไม่เห็นเหรอว่ามันแบบฟาดอะกัดกันเองซะแล้วเดี๋ยวเราช่วยโอ้มันถึกนะมันถึกเดี๋ยวเราช่วยอุ้ยตรงนี้ผมปล่อยให้มันกัดกันเองดีกว่าไม่เป็นไรเพื่อเลเวลเราทำได้ใจเย็นเพื่อนล่วงไปหนึ่งแล้วเลือดผมลืมตั้งใส่สตีมแพ็กไว้คีย์ลัดไว้อะนี่โอ้ระเบิดไฟว่ะแสดงว่าไม่ได้ผลนะแต่ว่านั่นมีปัญหาเมื่อกี้ผมอุตส่าห์แบบน่าจะรอมันตีกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวสตีมแพ็กหายผมลืมตั้งสตีมแพ็กใส่คีย์เลือดใส่คีย์ลัดครับมีอีเวนต์ใหม่มาเรียนรู้เกี่ยวกับรังของมันมันหนีไปไหนแล้ววะข้างบนเดี๋ยวหาของแป๊บเมื่อกี้มันตายแถวนี้ไม่ใช่เหรอมาแล้วเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมึนโถ่เฮ้ยมันโดนขาแย่แล้วขาเป๋ระเบิดไฟยอมก็ได้ตายแถวนี้เดี๋ยวมาเก็บใหม่นะครับรีสปอนแถวไหนนะเกมให้เลือกว่ารีสปอนแถวไหนก็เกิดที่แคมป์สิครับรออะไร นี่ไม่ต้องไปล้างแค้นนะเดี๋ยวดีผมไม่ได้ตั้งสกินแพ็คไว้คีย์ลัดอ่ะลืม What the fuck ไอ้นี่ก็ได้ทีก็เอาใหญ่เดี๋ยวเหอะแน่ไม่จบไม่สิ้นฮะหืมเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องอัพผมอัพมาแล้วไม่ใช่เหรอที่ทำให้เราแบบเล็งขาเล็งหัวเล็งส่วนอื่นได้เบสบอลติดหนามนะครับแล้วที่ผมพยายามจะเก็บของผมเป็นคนขี้ลืมเนาะมาให้หมดทุกอย่างเลยเทคออลโอเคก็เลยแบบพยายามจะโดของแล้วก็เหมือนศพมันหายไปไหนไม่รู้ด้วยแล้วเมื่อกี้มันโยนระเบิดไฟระยะเผาขนมันช่างกล้านะครับนี่ไงเจอศพละสนับโน้ตนี่ปืนเก็บเสียงเปล่าถามจริงเดี๋ยวนะสนับโน้ต
จุด44โอ้ยิ่งกว่าเก็บเสียงอีกครับมันใช้หัวจุด44นะFavoriteเบสบอลติดน้ำหนักหน้าดูเวท 3.15 ของใกล้เต็มนะครับโอเคผมน่าจะได้เวลาที่ต้องไปไล่เคลียร์กระเป๋าทีหลังแล้วแหละไม่ทีหลังน่าจะเร็วๆนี้วนย้ายของกันสตอออจังโอเคต่อไปเป็นเครสนะครับลิงมีเครนเลยฮะข้อความเครนเจอจุดล่าสุดที่เดอะเวเวิร์ดเพศชายสูงประมาณกลางๆความอันตรายก็คืออาร์เจอรี่นะครับดูไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังตัวไว้เขาบอกว่าคนแรกที่สามารถเข้าถึงตัวมันแล้วก็บอกตำแหน่งสมบัติได้เนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งเวสต์เวอร์จิเนียลัมเบอร์บริษัทเวสต์เวอร์จิเนียนะครับลัมเบอร์คอร์ปอเรทถนน119โอ้โหบอกถนนเรียบร้อย 81A Friendly WB ได้ตำแหน่งแล้วฮะแมปอัปเดตเลยมั้ยเจ๋งอันนั้นไม่ต้องเก็บละได้ตำแหน่งละนำสิ่งที่เราเจอไปรายงานให้กับรูเชตทราบเวลอัพครับผมเดี๋ยวนะอันนี้เป็นโฟโต้โหมดกดผิดอัพเวลก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์แต้มเพอร์เซพชันแป๊บนึงนะมีอันแพ็คเพิร์กเอาเปิดครับผมเลือดต่ำกว่า30อะละมาละอาเชอร์สับวิ่งเร็วขึ้นตอนที่ AP ไม่สิเพิ่มระดับวิ่งเร็วขึ้นกับแต้ม AP เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น 10% นะครับในขณะที่เลือดต่ำกว่า 40% ยิ่งเลือดเหลือน้อยยิ่งวิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งรี AP เร็วมันจะโอเคแต่ว่ามันเรื่องมากเดี๋ยวเราจะไปดูแต้มเอาเลยดิถ้าเอา AG อีกแต้มเดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับผมต้องการ perception สิตอนนี้เพราะว่าคาริสมาจริงๆคาริสมาอีกแต้มก็ดีไปจากโรนวอเดอร์นะครับแต่ว่าเปอร์เซพชันก็จะทำให้ผมสามารถเล็งได้หลายจุดหน่อยนึงเพราะว่าเรามีแวดเล็งแขนขาได้แล้วเจ้านี่แหละคราคช็อตปืนพกทุกกระบอกยิงได้ไกลขึ้นแม่นขึ้นตอนเล็งอิมดาวไซส์ไล่ไล่ดูปืนอื่นแป๊บนะครับเอาตัวปืนไรเฟิลที่ไม่ใช่นอนออโตเมติกก็คือปืนไรเฟิลที่เป็นแบบยิงทีละนัดอะครับที่ไม่ใช่ออโต้ที่ไม่ใช่ปืนกลนะฮะยิงแรงขึ้น 10% เหมือนปืนคอมแบทไรเฟิลที่ผมใช้เนาะธนูกับหน้าม้ายิงแรง 10% น่าสนดีแต่ว่าตอนนี้ผมขอเจ้านี่ก่อนนะฮะอัพเป็นแรง2ก็จะใช้2 perception เอามาโอเคผสมครับผมพอผสมเสร็จปุ๊บเอาตอนนี้ perception ผมมี3นะฮะก็ใส่เจ้านี่ไป1ไพ่แล้วก็ธนูกับหน้าม้ายิงแรง 10% อีกไพ่นึงโอเคเอจิเดี๋ยวนะเอจิใส่3ไปละเหลืออีก1แต้มนะครับตอนถือพิสโตวิ่งเร็วขึ้นใส่ไปกันลันเนอร์โอเคประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็สามารถเล็งได้มากกว่าจุดที่เป็นท้องที่เป็นส่วนทอศพละที่เป็นส่วนตัวเนาะเวลาเราใช้แบตจะได้เล็งส่วนอื่นได้นะทำไมตัวนั้นถึงเล็งส่วนอื่นไม่ได้เมาส์วิวพาร์ทอ๋อนี่ไงเล็งได้แล้วแค่เลื่อนเมาส์วิวตรงกลางนะครับผมก็นึกว่าเรื่องยังไงอ๋อมันคือระบบใหม่มันไม่ได้แบบแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์บอกทุกจุดเหมือนกับที่เราเคยเล่นอันนี้คือต้องเลื่อนลูกกลิ้งแล้วก็ดูเอายิงหัว 18% อะไรเงี้ยคำนวณจากระยะไกลเอาโอเคเอาหัวเข้าไปใกล้ๆแล้วเราเล็งเองก็ได้ถ้าเราแม่นพออะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปครับที่จะต้องแบบใช้แวตในการเล็งหัวเฮ้ยมากันแล้วแต่มันช่วยได้ครับเฮ้ยแล้วพอเราเล็งหัวที่ตัวไหนเนี่ยพอเป็นตัวอื่นมันก็จะมาร์คที่หัวทุกตัวเลยตอนที่เป้าอยู่นิ่งๆเราทีเรายิงขาก่อนแล้วมันเล็งหัวก็ช่วยได้นะครับยิงขาให้มันแบบชะงักพอศัตรูมันที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะเรายิงให้มันโดนขาเงี้ยพอมันชะงักปุ๊บพอเป้ามันนิ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์การยิงหัวก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้ผมมองทันอยู่ตอนจังหวะที่ฟีลอกูมันพักผ่อนจากการโดดอะจังหวะที่มันกำลังตั้งหลักจังหวะนั่นแหละหัวเปอร์เซ็นต์หัวเพิ่มเยอะมากครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเก็บขยะมาชำแหละจะเอามาลงถังเลยครับ โอเคมีถังตรงนี้แล้วแคมป์อยู่ตรงนั้นจริงๆเรามาลงถังตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ปืนลั่นครับโอเคน้ำเริ่มแล้วเราเหนื่อยเราเหมือนจะกระหายน้ำง่ายมากอ่ะเวลาเราวิ่งเร็วๆรัวๆอันนี้เห็นใจอันนี้เข้าใจได้เด
เดี๋ยวเราทำ favorite ใส่ steam pack ไว้แล้วก็ดื่มน้ำนะครับน้ำ purify โอเคแลกเอาเองน่าจะได้เวลาใช้แหละผมว่ามันเยอะเกินไปแล้ว yes ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกเอ่ย make ship battery ออกมาโอเคครับกลับไปลงถังเหมือนเดิมแล้วก็ไปลุยรายงานเควสกับลูเชตแล้วยังมีอีกเควสนะครับที่บ้านแถวเนี้ยมันจะมีอยู่2เควสที่เป็นเควสหลักอ่ะผมก็จะสลับสลับไปมาเนาะบางทีตอนนั่งคิดอยู่ว่าจะกลับไปรายงานลูเชตก่อนไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปรายงานดีเอาเป็นลงถังเหมือนเดิมแล้วก็เปิดแมปนะครับเอาเควสนี้ก่อนดีกว่าเนาะ Talker Active แล้วก็ตายล่าสุดเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเสียงปืนนะได้ยินไหมเปล่าเพิ่งเก็บของแล้วไม่ใช่เหรอเห็นมันมาร์กในแผนที่เนาะไม่มีเนาะโอเคมาร์กได้แค่ในแผนที่ก็เลยงงนะฮะเสียงปืนอยู่ซ้ายมือตรงนู้นเราจะไม่สนใจเราจะมาตามหาเดลเบิร์ตวิงเทอร์ที่บ้านของเขานะครับตายเรียบเลยโอ้แต่ละคนหมดกันเห็นศพเขาผ่านหน้าต่างแล้วครับไปฮะแจกันก็ไม่เว้นหนังสือที่ถูกแผดเผานาฬิกาเสียงใครเดินไม่ใช่เสียงเราครับเสียงเสียงวัวบรามินโอเคห้องน้ำส่วนใหญ่ผมชอบอะครับในฟอร์สี่อะโอ้กระดาษชำระห้องน้ำมันจะชอบมีแบบเฟิร์สอิดเป็นกล่องเลยกล่องพยาบาลอะไรอย่างงี้ที่นี่มีรังสีนะครับถ้ามีเบรนฟังกัสออกระวังหน่อยเขียวๆโอเคมีบันทึกพวกเราชีวิตอย่างนี้ต้องอ่านนะเอ้าเล่นสิลูกSurvival Delbert Winter ครับใส่เข้าไป Delbert Delbert Winter นะเติบโตและเกิดที่เมืองนี้มีโบสถ์เป็นของตัวเองกับเหล่าดิสปอนเดอร์ให้พวกเขาได้เช่าเพื่อใช้เป็นปราการพวกดิสปอนเดอร์คือภารกิจตัวจริงช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่คนที่ยากไร้ที่สุดจนกระทั่งสวรรค์ได้เปิดกว้างขึ้นอีกครั้งให้กับทุกคนได้อบกอดเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นผมรู้สึกเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วนี่เคยเป็นจุดจบแต่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเรายังอยู่กันดีตอนแรกผมคิดว่าผมทำพลาดเราพลาดอะไรไปถูกลืมเราอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดยังไม่ยอมแพ้ที่จะแบบเป็นคนใจบุญอาจจะเผลอคิดอะไรที่ไม่ควรจะคิดไปฉันเลยถามเขาฉันถามว่ายังไงทำไมฉันสู้สงครามนายบนโลกฉันพร้อมสู้กับพวกมันโดยยืนเคียงข้างพวกนายจากนั้นภายใต้ความสิ้นหวังฉันก็เห็นกลุ่มผู้รอดชีวิตกินซากเนื้อหนูดิบๆด้านหลังถังขยะนายควรจะปรุงมันก่อนนะเพื่อนฉันเตือนพวกเขาก็เห็นกันอยู่เพราะเขาไม่ทำและพยายามแต่ก็พากันป่วยว่ากันอย่างนั้นดูจากผิวหนังโซโครของมันผมยืนอยู่ตรงนั้นและตระหนักด้วยเลยว่าผมได้รับการทดสอบแล้วจากนั้นต่อไปผมก็สร้างห้องครัวทำอาหารดีๆอร่อยๆป้อนให้กับใครก็ตามที่เดินผ่านมาที่ท้องหิวโหยและอย่างสุดท้ายผมก็ได้ตอบโจทย์ชีวิตต้องขอขอบคุณจริงๆเลยครั้งต่อไปฉันก็คงจะได้จากไปพร้อมกับงานที่ผมทำแต่กว่าถึงตอนนั้นเรามาทำอาหารทานด้วยกันก่อนไหมกรรมทำอาหารจนตัวตายเฮ้ยรูปภาพกดที่จอไปแล้วเป็นพยานยันจุดจบวันนี้คือวันนี้ฮะ today วันนี้คือวันนั้นสิการฝึกฝนกลุ่มวอลันเทียเอาเนื้อมาจากวัวแถวๆนี้โยนมาลงเปลวเพลิงจนกว่ามันจะเริ่มหยุดส่งเสียงก็คือเหมือนลองวาดภาพเอาเนื้อวัวลงไฟชุบกว่ามันจะสุกได้ที่นั่นเองนะหนังสือปรุงอาหารที่แสนสะดวกสบายได้เมนูทำอาหารใหม่นะครับอัปเดตเข้าดาต้าเบสเรียบร้อยเยี่ยม
ถอดลักสักนิดหน่อยเมนูวันนี้ก็คือริบอายสเต็กนะครับสเต็กริบอายเมนูโปรด10อันดับเป็นพอตลักเป็นริบอายสเต็กทั้ง10อันดับเลยดับฟักเมนูอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันทุกวันคือริบอายสเต็กทำอยู่เมนูเดียวดับฟักทำอยู่เมนูเดียวจนตัวตายกินอยู่เมนูเดียวจนตัวตายเนี่ยนะเดลเบิร์ตเดลี่บันทึกของเดลี่ครับบันทึกของเดลเบิร์ตนะศรัทธา15กรกฎาคมผมต้องการจะเขียนความคิดผมลงไปเพราะผมคิดว่าผมเสียศรัทธาผมละอายใจที่ต้องยอมรับมันผมเป็นพยายามผู้รู้เห็นถึงความพิโรธด้วยดวงตาสองข้างของผมแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดที่เติมสู่ท้องฟ้าผมคิดว่าเขานั้นจะมาหาผมพร้อมกับพวกศรัทธาเหล่านั้นแต่เรายังอยู่ทำไมไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่หรือไม่ว่าเราจะดีพอแค่ไหนผมสวดมนต์ทุกวินาทีที่ผมทำได้ไม่มีสิ่งใดไม่เหลือสิ่งใดผมเคยได้ยินบางสิ่งผมคิดว่านะนี่ผมได้ยินใช่ไหมมันยากที่จะจำได้มันนานเหลือเกิน20กุมภานะครับ1เดือนต่อมาเนาะกลุ่มรีสปอนเดอร์ดิ้นรนมาตั้งเดือนนึงทำอาหารมากมายมันช่วยให้ผมทำอาหารได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สงบเวลาผมทำอาหารเนี่ยจะทำให้ผมรู้สึกแบบสงบจิตสงบใจส่วนผสมตอนนี้ครับพวกวัตถุดิบเริ่มหายากผสมนั่นนิดนี่หน่อยแค่นี้ก็ได้อาหารละชีวิตไม่มีอะไรมากและมากไปกว่านั้นก็ไม่รู้ฉันว่าฉันทำแล้วกลุ่มรีสปอนเดอร์ตั้งแคมป์อยู่ในเมืองพวกเขามีทั้งอุปกรณ์การแพทย์มีทั้งแบบทีมการแพทย์ทีมนักดับเพลิงอะไรเงี้ยวางแผนที่จะช่วยเหลือเพื่อชีวิตผมก็เลยอาสาสมัครไปและนี่เป็นสิ่งที่ผมสามารถทำได้ฝันร้ายนะครับ15เมษาอุทิศตัวเองให้กับการปรุงอาหารกับเหล่าผู้รอดชีวิตแล้วก็ running the book club นะครับดูแลร้านหนังสือเหรอแล้วก็กลุ่มผู้รอดชีวิตกลางคืนให้มาเจอกันแค่นี้ก็ดีกับผมแล้วแต่ผมก็ยังกลับบ้านมาตอนกลางคืนแล้วผมคิดว่าทำไมผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะทำทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เดือนต่อไปผมทำอะไรผิดเหรอ10มิถุนายนนะครับวัวแปลกๆเอาเลยสิมันทำให้ผมรู้สึกดีใจที่ได้พบเห็นกลุ่มรีสปอนเดอร์นั้นได้ดูแลผู้รอดชีวิตได้อย่างดีเราต้องการพวกเขาพระเจ้าเท่านั้นที่รู้เราต้องการสร้างดินแดนนี้ขึ้นมาใหม่ผมรู้จักเริ่มสัมผัสถึงสิ่งแปลกๆนะครับสัตว์บางตัวเริ่มทำตัวเกิดออกมาแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับตอนแรกเนี่ยเห็นอาจจะเป็นแค่การสุ่มๆแล้วมั้งอาจจะเรนดอมมั่วๆไปวัวสองหัวควรจะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งเฟกเกอรี่นะพี่จอมจอมปลอมแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่ได้ทำพลาดแบบนี้สิเอาละสิน้ำท่วมครับ1กันยายนวัวแปลกๆเริ่มเกิดบ่อยมากกว่าที่ผมจะเตรียมตัวทันเลยผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพืชผักก็เริ่มแปลกด้วยพืชผักก็เริ่มกลายพันธุ์สีเริ่มเปลี่ยนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างโลกใบใหม่ของเราหลังจากน้ำท่วมก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราเหล่าผู้รอดชีวิตก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีการคุ้มครองผมอยู่ที่นั่นทั้งคืนปรุงอาหารปรุงสตูนะครับแล้วก็ทำพวกคอนโพนนะครับทำเอาข้าวโพดมาอบมาคั่วอะไรก็ว่าไปนะให้กับทุกคนที่นี่มันมีพวกเราอยู่กันเยอะมีพอสำหรับทุกคนนะครับและพวกเราที่อยู่กันเยอะเนี่ยก็ไม่ค่อยทำตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบางคนเริ่มเสียศรัทธากับเหล่าผู้รีสปอนเดอร์พากันวิ่งหนีเข้าสู่ภูเขาไปเข้าร่วมกับแก๊งผมสวดมนต์อ้อนวอนขอพวกเขาขอให้พวกเขาอยู่กับเราทั้งหมด10ตุลาการทดลองวัวแปลกๆเริ่มทำตัวแปลกเข้าไปอีกผมได้ยินใครบางคนนะครับผู้ที่เดินทางมาจากทางตะวันออกเรียกตัวเองว่าบราหมินผมจำวัวปกติรสชาติเดิมๆครับจำรสชาติเดิมของวัวทั่วไปไม่ได้แล้วหรือมะเขือเทศรสชาติเดิมๆที่เราเคยกินกันนะครับผมก็เลยแน่นอนนะครับได้เริ่มทำการทดลองจับตาดูสิ่งเหล่านี้ผมเริ่มเป็นห่วงถ้าผักกับเนื้อพวกนี้มันทำร้ายเราล่ะผมก็เลยพยายามจะตามรอยเรื่องราวพวกนี้ไปนะครับเพื่อเช็คความมั่นใจในขณะเดียวกันเนี่ยก็โอพรีแพ็กเกจนะครับอาหารที่เราอุตส่าห์แพ็คเก็บไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะใช้ประทังชีวิตไปได้นะครับแต่เป็นอาหารที่เก่าแล้วนะโอเค8พฤศจิกายนนะครับกลุ่มแก๊งมีกลุ่มรอดชีวิตแวะมาที่เมืองจากทางภูเขาพวกเขาเป็นแก๊งกันแล้วพวกเขาต้องการข้าวของพวกเขาทำลายสวนของฉันฆ่าวัวของฉันทิ้งโอ้โหผมเริ่มจะแบบเริ่มกักตุนอาหารสำรองไว้เก็บไว้ในแพนทรีนะครับเหมือนจะเป็นห้องลับของเขาเก็บเผื่อไว้นะครับและผมก็ต้องจำให้ได้พวกเขาสอนผม they have a tough time แต่พวกเขาเจออะไรและยากลำบากมาในภูเขานั้นแทบไม่มีอะไรทานแล้วแถวหุบเขานะฮะโอเค25ธันวาอนาคตของเราผมได้นำว่าวัวแปลกๆทั้งหมดเนี่ยลงมาอยู่ที่ฟาร์มใกล้ๆแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาไปตามทางของพวกเขาปล่อยออกรั้วไปเลยนะครับฉันคิดว่าพวกเขาควรจะอยู่แบบนั้นเพราะว่าฉันปลูกผักไว้เยอะแล้วก็แน่นอนนะมีพืชผักหลายอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยมันแบบจะได้กินอาหารหลากหลาย 3-4 เดือนหลังจากนั้นผมก็เริ่มสร้างสวนใกล้ๆบ้านผมเริ่มมีการดูแลพืชผักอย่างใกล้ชิดนะครับพวกเขาไม่ได้พาเราไปไหนฉะนั้นผมต้องมั่นใจให้ได้ว่าผมพร้อมเมื่อเขากลับมานี่จะต้องเป็นเหมือนกับรอยแรกที่เราเริ่มนะครับและผมต้องทำให้ดีกว่าเดิมนะครับผมต้องมั่นใจให้ได้ว่าทุกคน
สามารถที่อยู่ที่เนี่ยมีอยู่มีกินและเอาตัวรอดได้มากพอจนกว่าจะถึงวันจุดจบ25เมษายนนะครับ Apology คำขอโทษผมได้ใช้ชีวิตภาคหลังวันนี้ให้กับการทดลองคอยช่วยเหลือนะครับให้อาหารผู้รอดชีวิตผมถามพวกเขาว่านี่มันมีพอไหมแล้วหากพวกเขากลับมาขอผมเพิ่มล่ะเงียบปากสเตย์เลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือความเงียบเงานี่เป็นการลงโทษหรือเปล่าผมอยู่ในสงครามมาก่อนผมฆ่าล้างโคตรนะครับ IQ ผมฆ่าเพื่ออยู่อะไรเงี้ยผมทำผมรู้ผมทำสิ่งเหล่านี้ไปแต่ผมก็จะจำเป็นพวกมันทำบังคับให้ผมทำแต่ผมคิดว่ามันถูกต้องใช่ไหมผมจะไปกล่าวขออัปขมายังไงนะครับ Apology ที่นี่ไม่ได้อาจจะหมายถึงการกล่าวขอขมาองค์เทพก็ได้เนาะเราแบบทำสิ่งที่ดีให้กับชาวบ้านซะขนาดเนี้ยยังจะมาลงโทษเราอีกเหรอนี่มันถูกต้องเหรออะไรเงี้ยโอเคก็เลยอยากจะกล่าวขอขมาเทพตามความเชื่อนะครับ26มิถุนายนนะครับ At Peace สงบสุขเพิ่งทำการปลูกผักปลูกผักให้กับสวนสังคมในรอบปีต่อมาเสร็จนะครับก็คงใช้เวลาในสวนส่วนใหญ่อยู่หลังบ้านสักหน่อยมันจะทำให้ผมรู้สึกเวลาผมทำงานนะครับจะรู้สึกเหมือนกับจิตใจสงบนะฮะแบบเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงไปมองเห็นมันขยายรากออกไปนะครับมองเห็นมันเติบโตนะครับดูไม่มีเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ฉันไม่ค่อยเห็นนะครับเมล็ดพันธุ์ที่ฉันไม่รู้จักเลยก็ขอให้องค์เทพแห่งการสรรสร้างคุ้มครองใช่ไหมชีวิตของชาวสวนคนหนึ่งอ่านซ้ำเพลินเลยครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบลงก็วันๆกินแต่เนื้อวัวกินแต่เนื้อริบอายสเต็กริบอายสเต็กแล้วแกปลูกผักไว้ทำไมวะเอาไว้ให้พวกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยที่เราไล่เก็บอะครับที่เราเห็นผักเยอะแยะเลยก็เป็นฝีมือของเขาแต่แหละส่วนใหญ่นะปลูกไว้ตามหลังบ้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี่ครับแต่ก็เราคนที่มาเก็บก็พากันมาตายนะเนี่ยมีปลูกตาโตไว้แถวนี้แล้วก็มีอีกหลายๆต้นเนาะนี่เขาเดินผ่านมาเขาก็มาเก็บใช่มีคนมาทักเลข 17เราไม่มีเวลามาเล่นด้วยเราทำคลิปอยู่ no คุณ17คุณรู้คุณเห็นผมเวลน้อยกว่าคุณจะชวนผมเข้าตีใช่ไหมล่ะผมยิงอันนี้ก็บันทึกเดิมนะฮะเราจะทำเควสอย่ามายุ่งกับเราหนีไปมันจะตามเรามานะผู้ชมไม่เอาไม่ follow จะทำอะไรก็ทำเลยนั่งหลบตรงนี้แหละเดี๋ยวมันรู้ว่าเราไม่เล่นด้วยมันก็จะไปเองนะครับผมขี้เกียจผมจะลุยเควสผมจะลุยในเรื่องเดี๋ยวมันจะยาวนะฮะอันนี้ก็บ่นอยู่เรื่อยๆเลยพอลูกพอโอเคผมจะได้ทำเควสต่อนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะไปทำเควสไซกันเฮลปิ้งนะครับไปปรุงริบอายสเต็กเวนหาเราเจอจนได้ไม่มันชวนเราไปอ่ะงงตามทำไมไม่เล่นด้วยโอ้จะไปแล้วแล้วจบมันแยกย้ายละเยี่ยม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 ไปเลยตามทางใครทางมันเฮ้ยหลอนเลยว่าหลอนกว่าผีก็คนด้วยกันเองเนี่ยนะครับเราจะปรุงริบอายนะครับใจเก็บไม้ทำเพลิงนิดนึงนะฮะเป็นเชื้อเพลิงมันมีไม้อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอปกติตามพวกแคมป์มันจะมีกองฟืนนะครับถ้าเราเจอแคมป์เราจะเจอฟืนนี่ไงเอ้าเรากดหยิบมาแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่เราหยิบในคลิปที่แล้วไงแต่มันอาจจะมีแบบรีสปอนเงี้ยก็หยิบใหม่ได้แต่มันไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ทำเลยฮึบเราจะทำเมื่อกี้เขาบอกให้ทำเลยนะริบอายสเต็กแต่เห็นเครื่องดื่มก็น้ำมัดฟรุตแต่ฟืนผมเหลือ2ชิ้นแย่แล้วทำอะไรมั่วไม่ได้แล้วครับอย่างนี้เอาเควสก่อนดีกว่าอาหารนะครับริบอายสเต็กโอเคทำเผื่อไปอีกอันเลยไม้หมดอดล้างตูดเอ้ยไม่ใช่เองล้างตูดด้วยไม้เหรอคุกริบอายแล้วไงต่อช้อนซ่อมนะครับเครื่องปรุงไปเช็คกับเซลเซิร์ฟคีออส
เช็คที่จอใช่ไหมแต่ว่าแป๊บนึงนะเราเก็บฟืนแถวนี้ไม่ได้ผมต้องการฟืนนะเดี๋ยวเขาไปหาฟืนกองอื่นแล้วแหละใช่อาจจะมีคนเพิ่งเก็บไปก็ได้มันเลยไม่ยังไม่รีสปอนนะต้องรอให้มันรีหรือไม่ก็ไปเก็บที่อื่นเลยค่อยว่าระหว่างนี้ก็ทำเควสต่อนะครับเสียงปืนลั่นแต่ลำไรนะปล่อยมันอะไม่มีใครมากลัวแล้วนะผมจะทำเควสแล้วนะ ฝึกฝนกันเสร็จสิ้น complete training ส่งเควสบอกว่าฝึกเสร็จแล้วนะครับอัปเดตสถานะวอลันเทียกับดาต้าเบสรีสปอนเดอร์เสร็จสิ้นขอแสดงความยินดีวอลันเทียเข้าถึงดาต้าเบสรีสปอนเดอร์เสร็จสิ้นมีไดเรกตอรี่ดูเพื่อติดต่อกับรีสปอนเดอร์โดยใช้ดาต้าเบสนะครับติดต่อรีสปอนเดอร์ใช้ฐานดาต้าเบสก็กลับไปที่โบสถ์เนาะกลายเป็นศูนย์สั่งการนะครับไปแล้วนะคอมมานด์โพสต์ของกลุ่มรีสปอนเดอร์เนาะแล้วก็เอารูปพยาบาลมาใช้รูปหัวใจเราคือทีมแพทย์ช่วยเหลืออะไรเงี้ยมาแนวสมาคมกู้ภัยแนวจิตอาสาประมาณนั้นนะครับโอเคนั่นก็อันนี้มันจอวิเคราะห์นี่มาเพื่อจอคอมตรงนู้นสิรีสปอนเดอร์มันจะมีแร็กตรงนั้นรายงานน้ำกดล็อกอินแล้วก็ใช่ไหมล็อกอินเสร็จปุ๊บใช้ดาต้าเบสตามหารีสปอนเดอร์กลุ่มวอลุนเทียครับฉุกเฉินให้ติดต่อศูนย์ HQ ทันทีนะครับศูนย์ประชาการแผนที่อัปเดตได้ศูนย์ประชาการทั้งหมดมาไปสำรวจมอร์แกนทาวน์แอร์พอร์ตสนามบินมอร์แกนทาวน์แล้วก็อัปเดตพื้นที่ทั้ง 3-4 จุดด้วยกันนะข้อความด่วนเอ้ยอ่านหน่อยมีกลุ่มสกอตช์ฝูงใหญ่เดินทางมาน่าจะมุ่งหน้าไปที่ฐานประชาการของเราในมอร์แกนทาวน์แอร์พอร์ตสนามบินมอร์แกนทาวน์เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบรับรายงานที่ศูนย์ทันทีเอาอาวุธแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์มาด้วยมาเรียชาเวสการเชื่อมต่อถูกกำจัดเรียบร้อยมีข้อความต้องห้ามเขียนไว้เซลเซิร์ฟคีออสนิวคีออสคงจะช่วยเราจัดการกับอาสาสมัครน่าจะมีใครมาถึงนั่นแล้วพักหลังหมอพวกเราชีวิตส่วนใหญ่นะครับบาดเจ็บกันเกินกว่าที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ปล่อยให้ตัวเองเดียวดายกับคนอื่นแต่เหมือนพวกเขาจะมองเห็นว่าคีออสเป็นเหมือนกับป้ายนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าผู้คนของเขานั้นจะมีความช่วยเหลือมาหาในไม่ช้าเราต้องการความหวังนั้นข้อความต้อนรับโอเคผ่านไปข้อความแขกขอต้อนรับแขกทั้งหลายแฟลตวูดสปอนเดอร์ยินดีให้บริการแต่ปัจจุบันออฟไลน์อยู่กรุณาใช้วอลันเทียร์บอทนะครับถ้าอยากต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับใช้หุ่นยนต์วอลันเทียร์เข้าถึงดาต้าเบสปฏิเสธการเข้าถึงปริ้นหนังสือพิมพ์วัดหนังสือพิมพ์นี่ปริ้นหนังสือพิมพ์ครับเหมือนเราปริ้นใบปลิวปริ้นเตอร์วัดแต่ก็ปริ้นเฉยๆนะฮะไม่ได้อะไรแล้วหยิบไม่ได้เย้เควสเสร็จเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้จะไปดูให้ไปที่สนามบินมอร์แกนทาวน์นะครับกำลังจะโดนพวกสกอชบุกแต่ระหว่างทางนี้เราจะกลับไปรายงานให้กับดูเชตทราบก็ได้นะครับมี2เควสนะตอนนี้มาอยู่ที่เส้นทางด้วยถ้าเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านเวเวิร์ดพอดีเลยงั้นเดี๋ยวไปเวเวิร์ดนะครับแล้วค่อยไปมีเควสอีเวนต์ตรงนั้นด้วยฮะอีเวนต์เควสง่ายมากไปทำดีกว่าไหมเป็นพาเลทนะครับฉลองหน้ากากเฟสติวัลมาร์คแอนเอิร์นอาชานส์มีโอกาสได้รับหน้ากากพิธีหน้ากากงานตอนช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนเนาะช่วงที่ผมกดอัดนะครับมันอยู่ช่วงฮาโลวีนพอดีไปแล้วกันครับ ไปเลย ทำก่อนเอาหน้ากากฟรีๆหน้ากากเจ๋งๆไม่ใช้ลองดูระหว่างฉากโหลดนะครับเควสบอกว่ามีกลุ่มหุ่นยนต์ตัดสินใจที่จะมาเฉลิมฉลองงาน Fashionat in Helvetia อีกครั้งไปเข้าร่วมงานนี้นะครับในวัน Fashionat Day Parade แล้วก็ไปเหมือนกับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับหน้ากากพิธีกรรมนะครับหน้ากากเทศกาลได้เควสมาเฉยป่ะเออดีเป็นอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเรามาโหลดอีเวนต์แป๊บรอเควสขึ้นเหลือเวลา8นาทีให้ตามหา Protector Marcher ผมมีอยู่แล้ว3ชิ้นเอาใหม่มาก็ไม่รู้นะครับ Protector Marcher เนี่ยแล้วก็นำโอฟาเชียสตีนไปที่พิพิธภัณฑ์แห่ง
ไปพิพิธภัณฑ์เพื่อทำการอนาไลนะครับทำการวิเคราะห์แล้วไอ้โปรเจกต์ตอมมัสเชอร์นี่หน้าตายังไงเนี่ยฟังก์ชันแจมร้องต่อไม่ได้เอ้าไอ้เนี่ยเหรออันที่4เจอแล้วขอให้สนุกกับงานทุกคนเฮโยตลกตายละเดี๋ยวเรารีบหาของก่อนดีกว่านะครับทูบาเอ้าเข้าฉากไม่ใช่เวลาละผมก็นึกว่าแบบกดปุ๊บมีเสียงปั๊บปุดปุดปุดมันไม่ใช่เวลาเพื่อนโอเคโอเคผมต้องรีบหาไอ้ถังเมื่อกี้ครับโปรเจกต์ตอนมาสเชอร์4แล้วมันจะดรอปอยู่แถวนี้ใช่ไหมเป็นอีเวนต์หาของว่างั้นแล้วไอ้โอเฟสเนสสไตล์เนี่ยคืออะไรครับอยู่ในบ้านดิแฮปปี้ฟาสต์นัทเรามาเก็บแต่ขยะจีๆหาของกันพริกไทยก็มาในบ้านนี้จะมีไหมเนี่ยวอดก้าก็มาสวัสดีครับคุณจนปรุงอาหารฮัลโหลหวังว่าคุณจะสนุกกับงานของเราครับก็สนุกอยู่หรอกแต่ผมหาอีกชิ้นหนึ่งไม่เจอมีแถวนี้ไหมเพื่อนเปิดเฮ้ยเหลือ6นาทีไม่เวลาน้อยจังวะเฮ้ยกองไม้ฟืนหยิบนะครับเอาพอประมาณเดี๋ยวไม่มีเก็บอย่างอื่นฟืนก็ต้องใช้ของก็ต้องเก็บโอ้ยอยู่ไหน มันดูหายากจังไอตอนที่เราต้องการเนี่ยมันมักจะหาไม่เจอไอตอนที่เราไม่ต้องการไม่ต้องหามันเจอเอารัวๆใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละร้องเพลงก็มาหุ่นยนต์ร้องเพลงว่ะทำไปได้ชั้น2มีไหมในบ้านผมไม่ค่อยเจอเลยครับหืมน้ำผักน้ำต้มอาหารเฮ้ยเนี่ยมันเอาไปทานได้นะครับพวกคุกกิ้งพวกนี้ก็สามารถกดแล้วก็ทำอาหารได้เลยนะฮะไม่มีเลยวะใต้โต๊ะก็ไม่มีถังดับเพลิงก็ชำแหละได้ของเยอะน้ำหนักเกินครับจีจีเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเป็นซะอย่างเงี้ยร้อยหกสิบแปดว่ะโอ้โหถังน้ำดับเพลิงเมื่อกี้หนักแน่เลยอ่ะแต่ว่านั่นแหละคุ้มนะแอสเบสตัสไม่ครับใครบอกคุ้มแอสเบสตัสจริงป่ะใครพูดคุ้มเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดมันอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะยาเบื่อหนูก็มาอาจจะอยู่นอกบ้านอ่ะผมว่าเมื่อกี้เราก็เจอนอกบ้านตั้งเยอะสามอันที่มันวางอยู่นะฮะผมไม่ทันแน่เลยว่ะเอ้าอีเวนต์เปลี่ยนโดเนทไข่จากสตรีมไปให้แพนทรีนำโอเฟชั่นสไตล์ไปหามิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์10ชิ้นแต่ผมเจอ3ชิ้นแล้วทำไมรายละเอียดภารกิจมันเปลี่ยนล่ะมีหมอดวางข้างๆโอเคผมอาจจะต้องข้ามไปแล้วแหละท่านผู้ชมตอนแรกนึกว่าเป็นอะไรนะคือมันออกประมาณออกแนวประมาณอีเวนต์หาของอะบาบวอล์กกิ้งเคนเป็นหมอดนะครับแต่งนั่นนู่นนี่ห้องเมื่อกี้ใช่ไหมนกกาโคล่าแม่สายตาผมทีนี้เรามองทันนกกาอีกแล้วโทรศัพท์พัดลมเจอแต่ของหนักว่ะก็เล่นเก็บมั่วซะขนาดนี้อาหารหมามาประทังชีวิตเดี๋ยวเราจำเป็นที่จะต้องเอาของไปลงคลังแล้วล่ะครับน้ำหนักเกินนะเราจะต้องวางบ้านแถวนี้ใช่แล้วก็กลับไปทำเควสหลักเควสอีเวนต์นี้ผมคงต้องขอข้ามแล้วเนาะขออภัยกับคนที่อยากจะดูจนมันเสร็จนะครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วเรายอมแพ้เราจะไปเดินเควสหลักหามุมวางแป๊บ
แดงหมดเลยเว้ยต้องวางแล้วเอาของลงแล้วมันหนักนะฮะแถวนี้วางไม่ได้เลยเหรอเป็นเขตอีเวนต์แน่เลยไม่ให้วางนะครับ Response stimuli reaction response protocol and process follow the steps all the กรุณาจงเดินตามทางเอาเหนื่อยแล้วไม่นะโอเคจะไปวางนอกเขตอีเวนต์นะครับมันไปเขตอีเวนต์น่ะวางไม่ได้เลยงั้นเราก็วาร์ปไปที่ใช่ไหมอ่ะเหมือนมันช่วยหามันช่วยกันหาหรือเปล่าเนี่ย Oh fascinates die to museum อันอะไรเหมือนเขาจะช่วยกันหานะครับนี่เป็น9แล้วเพจช่วยกันหาเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคเลยเราเหมือนเราเตรียมเราหาของมาทำรถขบวนรถอะครับทำอะไรนะขบวนพาเลทถ้าไม่ช่วยกันหาเดี๋ยวเรากลับไปทำดีกว่าแสดงว่าคนเมื่อกี้ที่เขาวิ่งเขาก็ช่วยกันหานะครับแล้วเหมือนทุกครั้งที่เราวางอันนี้ก็เหมือนกันปกติเนี่ยมันเสีย5แคปตอนนี้ยิ่งวางเยอะก็ยิ่งเสียแคปเพิ่มขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆอ๋องั้นไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องระวังละคราวหน้าถ้าจะระวังนะมันจะเสียตังค์เยอะขึ้นใช่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีแล้วแหละว่าจะตั้งรกรากที่บ้านจะทำรกรากฐานที่ไหนแล้วก็อยู่ที่นั่นยาวๆนะครับไม่ย้ายแล้วเปลืองนะไปรีโบเกอร์เอาไงดีวะกลับไปช่วยเพื่อนก่อนไหมมีหลายอย่างให้ทำเหลือเกินไปกลับไปช่วยเพื่อนหาของก่อนใช่เรามากินแรงเพื่อนในตอนนี้แต่ก็ยังไม่มีใครเอาเอ็กไปอ้าวโดเนทแล้วนี่20แล้วเห็นไหมมีคนเอาไปโดเนทแล้วแบบงงๆนะแล้วก็ Fastness Steel มันคืออะไรก็ไม่รู้เหลืออีกชิ้นเดียวเองยังหากันไม่เจอโอเคงั้นเราช่วยกันครับช่วยกันมันช่วยกันหานี่ว่าเอ้ยกระลอกนะครับกระลอกกลายพันธุ์นะ กระลอกกลายพันธุ์ก็มาแล้วใครจะไปรู้ว่ามันอยู่แถวไหนวะอีกแค่ชิ้นเดียวครับกับเวลาอีกอ้าวเสร็จหมดแล้วนี่มีคนหาครบแล้วครับไปดูพาเลทดีกว่าเตรียมเริ่มงานพาเลทมีคนหาครบแล้วครับโหเวล378 102ผมเห็นแล้วผมโคตรอาย นักดนตรีเป็นหุ่นนะแคนดี้แมคเกอร์นี่เป็นตัวสร้างเทียนบีคีเปอร์คนดูแลผึ้งที่มีความสุขนะยิ้มตลอดเวลาแล้วก็มีกระรอกกลายพันธุ์มาคอยเชยชมนี่เขาใส่พวกออมมอด้วยอย่างเท่โอเคแล้วเตรียมพาเลทให้เริ่มแล้วพาเลทมันจะเริ่มยังไงเขายิงอะไรครับผมอยากดูว่าพาเลทจะเริ่มยังไงมีใครทำเป็นบ้างครับหรือว่าครั้งแรกของทุกคนเลยรีเพลย์เดี๋ยวพาเลทบีกินวัดคนดูบอกหัวเราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนี่เป็นคนทำขนมอบขนมปังที่มีความสุขลงพาวเวอร์มอลแล้วขอขึ้นหน่อยไม่เยี่ยมทำงานได้เยี่ยมมากขอเชยชมหรือว่าต้องรอให้มันมาร่วมขบวนอ๋อรอ NPC มาร่วมขบวนดำเนินการเริ่มเดินพาเรดยืนยันแอปพลิเคชันดำเนินการเริ่มงานมาวะถอดหน้ากากแล้วครับตั้งแต่ข้าได้เป็นผู้นำพาเรดถึงเวลาที่ผมจะได้พาทุกคนออกเดินทาง Happy Fastnut Merry Fastnut Hooray เปิดเพลงเรียบร้อยวิว514โอ้โหไปเลยเพื่อน Let's go ขอให้สนุกกับงาน Fastnut ผมในฐานะผู้มีอำนาจแกนนำของขบวนขอประกาศให้ขบวนพาเลทฟาสต์นัทเดินทางได้ตามให้ทันนะจ๊ะพ่อหนุ่มๆแล้วก็เดินขบวนไปด้วยกัน
ภารกิจตอนนี้ก็บอกให้เราเดินขบวนไปกับพวกเขาเลยนะครับเหมือนพวกทุกคนเขาไม่ได้ทำตามผมเขาวิ่งไปรอกันแล้วมันเดินติดอีกไหวไหมเพื่อนไหวไหมน่ะไปเดี๋ยวฟาร์กคือคนเราก็มีความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆก็จงมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากหนังไหนเคยพูดไว้เป็นประโยคที่เด็ดมากๆซึ่งใช้ได้ดีเลยกับโมเมนต์ตอนนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะแม้โลกจะล่มสลายกำลังเลินเลยใส่กระเปี้ยงปลางแล้วแล้วแกไปเหยียบบนป้ายแล้วป้ายไม่หักเลยน่ะเมื่อกี้มันยิงอะไรไม่รู้ครับตรงนี้แรดโทสไอ้บ้าคางคกติดรังสีมันใหม่เพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นในฟอร์เอาสี่เลยตัวนี้มีความอีนิดๆนะฮะปกป้องแจนทีพอตไม่ให้พวกสิ่งมีชีวิตมาโจมตีอ๋อเขาก็เลยออกไปอยู่รอบๆใช่ไหมเห็นไหมปกป้องแล้วก็ทำลายมาร์เชอร์5ตัวทุกคนเลยกระจายตัวออกไปเพื่อไล่ทำลายผมเข้าใจละช่วยๆกันไม่รู้ว่าผมเชยชมมาแล้วกันผมเวลน้อยครับผมทำอะไรไม่ได้ยิงดูตามมันดิอีเดี๋ยวหามุมสวยๆแป๊บเอ้าจะกันมายืนบังทำไมล่ะคนเขาไม่เคยเห็นเราพูดถึงไหนแล้วล่ะโอ้ใช่ขออภัยเรื่องการไอขัดจังหวะเมื่อกี้ด้วยมันคืองานฟาสเนตเมื่อได้คริสต์มาสให้กับอากาศบริสุทธิ์กรุณาตามผมมาไอ้นั่นยืนบนหลังคามองมันคงจะมองเราเนี่ยแล้วก็ต้องทำอะไรนะคนอื่นเขาช่วยกันปกป้องผมมายืนถ่ายรูปเนี่ยหลายมุมมันคือปกคลิปของผมจะไปถ่ายนี่เมื่อถ่ายแกนนำเสร็จแล้วก็ต้องมาถ่ายพวกกลุ่มราษฎรนะครับLet's go. หาหลายๆมุมสวยๆจะว่าไปมันก็สวยอีกแบบนะฮะอะไรเนี่ยให้คนมาเอาหน้ายื่นแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปนะฮะปล่อยเขายิงกันผมไม่รู้เรื่องกำลังจะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เข้าโหมดโฟโต้ใช่ระเบิดลงเดี๋ยวนะถ่ายรูปยังไงนะกด M โฟโต้โหมดเอาเปลี่ยงสนุกสนานกันเข้าไปให้แดเราจะยื่นมุมตรงนี้แชร์อีกรอบแอบยิ้มมันมียิ้มด้วยนะเฮ้ยอ๋อเขาช่วยกันยิงโทษทีมาช่วยแล้วโอ้ยเขาบอกเขาไม่ต้องช่วยอย่างเงี้ยอู้อะไรที่ไหนทุกคนช่วยกันครับผมวิ่งเก็บของครับงานนี้อู้ระเบิดลงรัวๆเลยตายเถอะผมเวลน้อยผมอาศัยเพราะผมเวลน้อยนะผมไม่ดูเรื่องผมไม่เคยเห็นสงสารกระรอกเลยเถอะตายไปกี่ศพวะเนี่ยจากแรงระเบิดเมื่อกี้นะฮะไปดูอะไรยังคือไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะให้เพื่อนๆเขาเคลียร์แล้วกันนะฮะบางทีเราก็แค่ซูเปอร์มิวแทนมาว่ะเป็นซูไซเดอร์ด้วยนะครับยังไม่หมดอีกเหรอทำมาสเตอร์ที่ถูกทำลาย0/5นี่ยังไม่หมดสักยังเป็นศูนย์อยู่เลยตั้งนานแล้วแสดงว่ามันจะมาอีกเยอะยิงแทบไม่เข้า
พระเจ้าช่วยอะไรช่างน่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นี่เป็นการฉลองที่สุดยอดที่สุดที่เคยฉลองมาเลยเอาแล้วนะเมอร์รี่ฟันเนตฟาสนาชออกเสียงผิดขออภัยนะโอ้บรรยากาศดีเวอร์ยังไม่จบนะต้องเดินต่อไปอีกผมว่าอีกยาวว่างานนี้เควสนี้น่าจะยาวอ่ะไม่ต้องได้เดินในเรื่องแล้วไปเพลินๆนะฮะต้องถามว่าในเรื่องคืออะไรได้ผ่อนคลายบ้างเราดราม่ามาเยอะคนอื่นเขาช่วยๆกันอยู่นะผมก็ยังงงๆนะคือมันมีคนเยอะนอกช่วงนี้โหมีความสุขกับการไต่หลังคาเนาะเอาเข้าไปเอานู่นดับครับนู่นอีกตัวซุปเปอร์มิทันดับครับคือพวกเวล200กว่าเขาก็เคลียร์ของเขาเนี่ยสบายๆเลยผมมาไล่กู้ซากใช่มีแต่เวล200 300รู้สึกเหมือนเป็นเด็กใหม่ไงมั้ยเขารู้งานของเขาแหละว่าเขาทำอะไรกันนะยิง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 ไปหน่อยขอบคุณครับโอ้ยกราฟิกอัดแน่นครับรถระเบิดนะมันมีหลายแมลงเยอะแยะเลยสติงบิงนี่ก็เคยเจอในฟอลสีเอาเปรี้ยงหมาป่าโอ้ What the fuck ในเจนเนอรี่ในเจนเนอรี่ในเจนเนอรี่ครับอุ๊ยอุ๊ยขวานเมื่อกี้หยิบหยิบหยิบเหมือนของจะแบ่งใครแบ่งมันนะโอ้ได้ขวานแรงมานะขวานเลเจนดารี่ครับระบบเดียวกันกับฟอสซี่เลยอุปกรณ์ชิ้นนี้โอเคเราก็แบบกระสุนก็น้อยเนาะของก็น้อยเนาะเออนี่เราพาตัวเองมาเจอกับอะไรเนี่ยตั้งหลักไม่ทันละเดินหน้าต่อเพื่อนทำไมขบวนหยุดอ่ะเฮ้ยทำไมขบวนหยุดอ่ะตรงนั้นเหรอตรงนี้มันจะระเบิดนะผ่านแล้วเชดอย่างเช่นแก๊สมาร์กกับแฮสมาร์สูตรเอาไว้ขัดขวางพวกโรคต่างๆจากสภาพอากาศรอบๆนะครับต้องใส่หน้ากากกันด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมได้แบบแปลนทำของเยอะแยะเลยฮะเสร็จแล้วเชดเจ๋งๆๆแต่จะเป็นบรรยากาศที่แบบงงๆหน่อยเพราะว่าเราเวลน้อยนะมันมีอีเวนต์อย่างนี้ด้วยนะแล้วแบบเป็นอีเวนต์ที่ว่าทุกคนช่วยกันทำครับทั้งที่เกมมันก็บอกว่าเราสามารถเป็นปรปักษ์ด้วยกันได้แล้วไอ้นี่มันเป็นใครอ่ะมันยิงอะไรไม่รู้เนี่ยดับบ๊ายบายเฮ้ยเอาพอซ้ำได้เวลด้วยโทษทีเอาหนังมาเอาเนื้อมาเรียบร้อยครับพอเควสเสร็จทุกอย่างก็สงบแล้วทุกคนก็แยกย้ายนี่มันโอ้โหผู้เล่นรวมตัวกันโดยไม่ได้รับหมายนะคือแค่มีอีเวนต์อ่ะทุกคนก็พากันมาดูพอเสร็จอีเวนต์ก็แยกย้ายครับเห็นไหมเหลือแค่นี้แล้วเมื่อกี้อยู่กันเต็มเลยอ่ะตอนนี้แบบเหลือไม่กี่คนแล้วฮะเหลือ2คนสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนสุดหายวัดมันคงย้ายเบอร์ไปแล้วแหละแล้วโบที่โบใครไปดูดิโอ้ยโบติดเชื้อถ้าเรากดคุยต้องระวังนะเพราะมันจะระเหยกลายเป็นไอแล้วก็จะแพร่เชื้อใส่เราได้แต่ผมก็ไม่มีคำว่ากลัวเลยกดดูเราเอาเงินพีวอลมันนี่ไปแลกได้ใช่ไหมเหมือนภาคเก่าเหมือนภาค4ครับไปแลกเป็นเงินแครปแครปมีดมีการวางเทียนเป็นวงกลมนะครับทำพิธีกรรมบางอย่างตามความเชื่อเฮ้ยหลอน อะไรวะเนี่ยบูชาผึ้งเหรอเฮ้ยหรือไม่ก็พวกผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนอลัง
ดูมีความขลังแบบในแบบของมันไปครับมันคือเกมคุยขยะซิมูเลเตอร์หมวกคนขดเหมืองนี่เป็นชุดคนขดเหมืองนะครับตาอยู่แถวนี้ของจะเต็มอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาของไปลงอ่ะมีโต๊ะเชมิสทรีตรงนี้เนาะน่าจะคราฟสตีมแพคได้อยู่มั้งไม่ก็ชำแหละข้าวของทำดินปืนได้ด้วยใช้แอร์10เดี๋ยวอย่าพึ่งนะกระสุนอินเนอร์จี้ได้นะครับทำยานี่สตีมแพคอัปเกรดสตีมแพคเนาะมันใช้น้ำบริสุทธิ์ผมเลยไม่อยากทำน่ะเนื้อดิบเอามาทำเป็นปุ๋ยนะครับพวกเนื้อเน่าๆเผือกผักเน่าๆทำเป็นปุ๋ยไปโอเคเรียบร้อยฟืนก็เพิ่งมีคนเพิ่งเก็บไปนะไม่เป็นไรในกระเป๋าเรามีอยู่โอเคเสร็จสิ้นจะได้กลับสู่ภารกิจสักทีนะปรับอารมณ์ตามไม่ทันนะเมื่อกี้แบบเอฮากันใช้ได้เลยนะแต่ก็นี่เจออีกอันละพอลซีนสไตล์รออีเวนต์มันมาคราวหน้าเนาะนี่ตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยครับทีนี้เห็นไหมพอจบอีเวนต์แล้วผมหาเจอรัวๆเลยเออไอตอนที่ทำไงอยู่หาตั้งนานนะไม่เจอนะเสียงกระรอกเอ้ยน่ารักกระรอกกินเชื้อเอ็งกินเนื้อเป็นอาหารเลยใช่ไหมเนี่ยมันกินอะไรเนี่ยน่าจะหาพวกไส้เดือนดินกินกระรอกกายร่างครับไอ้นี่อีกแล้วเหรอจำชื่อมันได้ไอ้บ้าเอ้ยมันตามแล้วมันชื่อลาเวนแต่มันก็ลาวีผมไม่เลิกลาไอ้นี่ก็ตามลาวีนั่นแหละไม่นะอย่าตามมาไอ้บ้าเอ้ยทำตัวเป็นผีตองเหลืองไปได้ไม่เอาคุณจะฆ่าผมหลอนไปไหนละไม่หันหน้ามาจำชื่อได้นะครับคนเดิมที่เราเคยคุ้นเคยไม่ได้คุ้นเคยเคยเห็นเคยพบเคยเจอ ไอ้ป้าไม่เอาดิหลอนเลยอ่ะยี่กว่าผีต้องเหลืองนะโอ้โหพุ่งมาโน่นเลยไป มันบอกไอ้นั่นเป็นไรมันวะ มันตามผมเราย้ายเวิลด์ดีไหมไม่เราไปทำเควสของเราดีกว่าเฮ้ยอันนี้คลังแสงใครเฮ้ยอิดเป็นอิดดรอปของทางรัฐบาลครับมันมีเด็ดมันเหมือนกับเป็นพวกของดรอปจากเครื่องบินอะพวกแอร์ดรอปอะมีแอร์ดรอปด้วยมันแอบตามเราอยู่ห่างๆวะเอ็งอย่าทำตัวผีต้องเหลืองดิไม่กระหายน้ำเลยเนี่ยวิ่งเยอะอย่าตามได้ไหมเราก็ขี้เกียจทีมเราไม่ได้ยิงนะเราทำคลิปอยู่แล้วเราแบบจะเสพในเรื่องมากกว่าเสพการเฮฮากับเพื่อนคือมันสนุกมันกั้นนะครับแต่มันสนุกคนละแบบแต่ผมชอบผมสนุกกับการเสพสิ่งที่เกมให้มามากกว่าไปเสพสิ่งที่ผู้เล่นให้กันเองงงไหมนั่นแหละความสนุกในการเสพมันไม่เหมือนกันไงซึ่งผมก็ไม่อยากจะเอาเวลาส่วนใหญ่กับการแบบไปเสียเวลากับพวกอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะครับเพราะเราไปเสพหลายช่องได้ไงอยู่ก็เลยแบบอยากจะให้ช่องผมเป็นอะไรแบบนี้มากกว่านะครับตามสไตล์ที่ผมชอบทำอะเนาะน้ำพอดีไฟเริ่มหมดนะผมไปตามหาวอลลึกลับจะดีกว่าไหมดื่มน้ำต้มกำลังสีทั้ง5เนี่ยทานอาหารหมากระป๋องแล้วก็หาอาหารทานต่อครับลดรีปอนด์มาเทียลคอสลงไปพูดไงเอาอ่านสิครับรออะไรรักฟูด 15% เบคอนออฟผสมบวกเลือดบวกรักด้วยอะไรอยู่ขวามือไม่เรียกกันหนังผีไม่มาใส่หน้ากากอีกาด้วยนะโอ้โหน่ากลัวจะจัดบรรยากาศแบบนี้เราจะทำเป็นเหมือนเราไม่เห็นเขาแล้วกันนะดูสิเขาจะตามเราไปอีกนานแค่ไหนมันรู้สึกเหมือนมีผีเต่าเหลืองตามตูดจังวะเขากระโดดดึงๆด้วยนะอีบ้าเอ้ยเสียงจิงโจ้จะทำเป็นไม่เห็นเขาเอาเขางงเล่นๆจะไปทำธุรกิจ I have to do this on my own คืออัพสกิลโลนเดอร์เลอร์ไปแล้วไงต้องเป็นหมาป่าเดียวดายต้องแบบเป็นหมาป่าเดียวดายให้สุดนะฮะโดนตามซะขนาดนี้ไม่มันว่างเนาะเออจะว่าไปเนี่ย
คือตอนแรกมันเรียกผมตามมันไงผมไม่ตามแต่ตอนนี้มันตามเราแทนนะโดยที่ผมไม่ต้องเรียกเป็นไงขลังไหมผมต้องมีบางอย่างที่แบบเขารู้สึกพิเศษในตัวผมแน่ๆเลยอะถ้าเขาไม่ควักปืนยิงผมซะก่อนนะฮะเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งฝูงพึ่งฝูงพึ่งฝูงพึ่งก็เป็นดาเมจได้นะทำเป็นจะช่วยคือตูไม่ต้องการโอเคไหมอุ้ยมันจี้ผมแล้วมันช่างยิงยากเหลือเกินเฮ้ยมันช่างยิงยากเหลือเกินโอเคดับได้อะไรก็ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยก็โดนผีต้องเหลืองตามตูดิเอ้าคนดูบอกทำไมไม่คุยขี้เกียจซูเปอร์มีทันบาดเจ็บเห็นไหมมันจะอาการประมาณนี้ผมรอลาสช็อตแม่มไปเลยแล้วกันไม่ต้องเสร็จเสร็จมันทำไมต้องเป็นแกทำไมมันก็แย่งเวลผมอีกเอ้าใช่ไหมทุกคนจะกลับมาที่พื้นที่นี้พวกเขาต้องการจะหาที่ที่ตั้งโลกรากแบบพวกฟอนเดชั่นทุกคนที่ฟอนเดชั่นต้องทำงานของพวกเขามีเพียงแค่เราเท่านั้นที่เอาตัวรอดสับต้นไม้ต้นไม้แล้วต้นไม้เล่าเราจะทำให้มันรู้สึกเหมือนกับว่านี่คือบ้านของเราอะไรอ่ะไฟเออร์แคปฮาร์เวสได้นะครับคนคิดว่าเราเริ่มจะทำตัวเหมือนกับพวกกลุ่มโจแล้วใช่ไหมล่ะบุกลุกบ้านคนอื่นแล้วก็ยึดบ้านคนอื่นเป็นของตัวเองอะไรงั้นไม่หรอกเราทำไปเพื่อเอาตัวรอดครับเขาก็เหมือนกันมันเพลินมากกับการตามเราเดี๋ยวกดตัดคลิปปุ๊บผมออกเกมปุ๊บมันหลอนแน่ๆแล้วสรุปมันก็จะคิดว่าแบบเอ้านี่ตูตามมาเพื่ออะไรเดี๋ยวผมไปเข้าไปส่งเควสที่เวเบิร์ดแป๊บนึงนะฮะจีจีสนุกมากสินะนี่ต้องหันหน้าไปแล้วงงหันหน้าไปแล้วงงทักทายทักทายครับงงไปละอ้วกใส่แล้วก็จากลาอ้วกใส่แล้วจากลาแบบคนไม่รู้จักกันก็เราไม่รู้จักกันจริงๆอ่ะอยู่ดีมาทักไม่เรายังไม่อยากจะสารมิตรเราเป็นหมาป่าเดียวได้มันเลิกตามแล้ววะเฮ้ยเยสได้ผลแผนอ้วกใส่แล้วจากลาที่ได้ผลนะท่านผู้ชมมันคงบอกเออพอเหอะไอเนี้ยแม่มหญิงนะประมาณนั้นไม่พูดที่เราถ่ายเมื่อกี้ต้องกลายเป็นฉากโหลดนี่เองมาครับเรามาเสพเรื่องราวของเราดีกว่ารายงานสิ่งที่เราเจอให้ดูเฉดทราบแล้วกันWell, you don't look too worse for wear. เธอดูไม่เลวร้ายเกินไปที่จะหาอะไรสวมใส่จัดการกับไอ้พวกที่มันชอบหลบๆซ่อนๆนั่นหรือยังล่ะเรียบร้อยเหมือนมันตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ทางเวสต์เวอร์จิเนียลัมเบอร์คอมพานี Fantastic. เหลือเชื่อ So that's where their boss. นั่นคือที่บอสของมันจะอยู่ใช่ไหมล่ะ You just need. นั่นนายที่เธอต้องทำก็แค่ Wait. เดี๋ยวนะเวสต์เวอร์จิเนียลัมเบอร์เหรอ That is not right. ต้องไม่ใช่แน่ๆได้ยินอะไรมาผิดหรือเปล่าวะ And that's of concern. แล้วทำไมต้องเป็นกังวลวะWas wandering up that way, not too far back. ก็ยังสงสัยอยู่นะ Lumber Company เหรอที่นั่นมันเต็มไปด้วยพวกสวะผิวสีเขียวพวกกลายพันธุ์น่ะ Super Mutant เหรอแกก็เห็นมันมาก่อนแล้วนี่พวก Frankenstein อ่ะถ้าแก๊งนี้สามารถเก็บกวาดพวกมันได้ดูเฉยไอ้พวกนี้น่ะคงจะเก่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะ You got any recommendations on how you'd proceed? น่าจะแนะนำหน่อยไหมว่าจะทำยังไงจะวิ่งเอาปืนฝาเข้าไปก็ไม่ได้หรอกนอกจากว่าเราต้องมีปืนใหญ่ๆจะไปลองเสี่ยงโชคข้างในก็กระไรอยู่แต่มันมีอยู่ครอบครัวนี้ครับที่ฉันเคยดูแลตอนที่ฉันจัดการกับพวกมันก่อนหน้ายังมีอีกเรื่องก็คือพวกกู้ซากฉุดพิเศษคนที่บอกว่ารู้มีความรู้เกี่ยวกับโรงสีนี้ลองไปดูพวกเขาหน่อยก็ไม่เลวนะโอเคครับโรงสีไม้นะฮะเมื่อกี้เป็นลัมเบอร์เล่าให้ฟังเรื่องครอบครัวนี้หน่อยจะเจอมันที่ฟาร์มแอนคอร์นะถ้าไอ้โจรพวกนี้ยังไม่ได้หนีไปไหนแต่ถ้าพวกมันอยู่ที่นั่นจริงพวกมันก็น่าจะ
หาทางจัดการกับมันแล้วไปตามหาให้ได้ว่ามันคืออะไรก็ไม่เลวร้ายใช่ไหมล่ะเล่าให้ฟังเรื่องไอ้พวกสแครปเปอร์พวกนี้น่ะเจอมันอาศัยแถวๆไทเลอร์คาวตี้แฟร์กราวด์เต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้บอกว่ามันสามารถจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับโรงสีได้แต่ฉันบอกว่าไม่มีทางแต่ก็ไม่รู้วิธีมันก็ต้องทำยังไงไปคุยกับคนที่มันรู้วิธีจะดีกว่านะก็ไม่เร็วถ้าแกยังไม่ได้ไปทางนั้นทางเดียวที่สุดก็คืออ้อมวอล์ก76ไปขึ้นเหนือจากตรงนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะโอเคนายกำลังจะเจอเรื่องใหญ่เขาให้ขอบใจที่เตือนมาเต็มครับเควสอัปเดตน่าสนใจดีฮะไปฆ่าหัวหน้าแก๊งแล้วก็อาจจะมีวิธีหลายวิธีมากนะครับถ้าไม่ฆ่าหัวหน้าแก๊งก็ไปคุยกับมันเกลี้ยกล่อมให้มันออกจากเวเวิร์ดไปซะหรือถามเขาเกี่ยวกับครอบไปถามไปสอบปากคำครอบครัวแถวแอนคอร์ฟาร์มดูหรือไปคุยกับพวกสแครปเปอร์ที่ไทเลอร์เคาน์ตี้แฟร์กราวก็ได้หรือจะฟ้าท้าเรียกกลับที่บ้าน76แล้วเดินขึ้นเหนือตามที่เขาแนะนำก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเดินเท้าไปธรรมดาธรรมดาก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเควสนี้เราจะถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเขาหน่อยนะผู้คนที่ใกล้กับโรงสีไม้เหมือนจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแต่ฉันก็ต้องระวังตัวเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงชอบสารนิดมากเกินไปเป็นคนที่อัธยาศัยดีเกินไปก็อาจจะทำให้ลงเอยด้วยความตายได้นะครับแล้วต้องการอะไรเหรอนายทำงานอะไรไม่ต้องถามครับไม่มีอะไรตอนนี้ Some other time งั้นไว้วันหลังก็ได้เผื่อมี I am eagerly looking forward to not having to worry about whether ฉันไม่อยากจะมากังวลเรื่องลูกค้าใหม่อีกแล้ว Well เราจะแบ่งของขายแป๊บเพราะว่ากระเป๋าเริ่มหนักแล้วนะครับลองไปดิวโวมาเชตเต้นี่ครับเรามีขวานเจ้านี่แล้วอันมีดมืดเล็กๆทิ้งไปเราจะใช้ขวานเซลเฟเวอริตครับ yes แล้วเดี๋ยวเราเอาขวานมิวแทนเนาะดาเมจเพิ่ม 10% หากคุณนั้นเป็นกลุ่มกายพันฮะนี่เราสามารถกายพันได้ด้วยเหรอแบบติดเชื้อรังสีจริงเด้ว่าไปไม่รู้ดิก็มันเขียนว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าผมแปลไม่ผิดไพโบแอคชั่นไรเฟิล .308 ไม่ต้องครับเพราะว่าเรามี .308 อยู่แล้วช็อตไฮติ้งไรเฟิลมี2กระบอกแล้วฮะไออันบนนี่ดาเมจเยอะกว่านะแต่คอนดิชันมันสู้อันล่างไม่ได้วะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยซ่อมอันล่างก็ไม่อยากขายเก็บไว้ก่อน .45 สนับโนส .44 ไม้เบสบอลติดหนามนะครับเหวี่ยงช้าเรามีขวานแล้วกระเป๋ามันเริ่มหนักอ่ะนี่ครับได้มาแล้วFastnet Jester Mark หน้ากากตัวตลกนะเอาไว้ใส่เล่นแล้วก็พวกขาซ้ายขาขวาโอเคเยี่ยมอันนั้นเดี๋ยวเราต้องใส่เนาะเป็นเดฟให้เรานะครับอาจจะต้องลองเรียงตามน้ำหนักดูอะไรหนักจะได้เคลียร์ออกเพราะพวกอาหารนี่แหละมันเริ่มล้นกระเป๋าไงใช่ไฟล์แคปมันคือเห็ดนะครับ ดูเป็นเห็ดพิษไงไม่รู้ไงแล้วอย่างที่บอกมันเริ่มหนักแล้วผมก็ไม่รู้ดิชิปะทะจังคางมนุษย์ก็หยิบมานะฮะเอาเหอะนิวเคลียร์เวสอันนี้จะทำให้ได้นิวเคลียร์มาเทเรียลนะครับเดี๋ยวเราไปติดดอทที่มันใช้นิวเคลียร์มาเทเรียลจำได้ไหมที่เราตามหาเยี่ยมเลยฮะจะได้ใส่สโคปเจ๋งๆกับเขาสักทีเนาะใช่โอเคเขามีจุด38ขายแต่มันแพงอ่ะตังค์ไม่ค่อยมีนะครับถ้าเก็บเอาจะโอเคกว่าอันละ5แคปนี่คือแพงมากนัดละ5แคปที่เหลือก็วัดโหสตรีมแพ็ค196ทำไมเกมนี้มันถึงแบบลำบากอย่างนี้เนาะดีแล้วนะครับจะได้รู้สึกขัดสนจริงๆมีน้ำมาพรีไฟขาย48นะครับโคตรแพงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำเองเอาข้าได้ข้างหน้านะครับอาจจะแวะกลับไปดูในวอล76อ่ะมันอาจจะมีแหละน้ำบริสุทธิ์ที่ผมไม่ได้เก็บในวอลนะฮะซึ่งนะตอนนี้ก็ป่ะซึ่งผมก็ว่าน่าจะได้เวลาอันเหมาะเหม่งแล้วนะครับที่เราจะต้องบอกลากันก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลุยกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันเนาะยังไงก็ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมยินดีทำให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอนี้ไปฟังเสียงก่อนสวัสดีครับ Yeah love you yeah